รายการตามใจผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมรายการของฉันจะแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือผ่านสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมทั้งหลายเทินหรือจะถามปัญหาก็ถามไปถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่รู้ดูเถิดคุณคุยเข้ามาอย่าเกรงใจกันเลยหนออย่ารีรอกดไลค์ปั๊บสนับสนุนกดแชร์และแฮชแท็กเพื่อแจกบุญเป็นประโยชน์เกื้อกูลกว้างออกไปผู้ชมทุกท่านควรมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทอย่าหวั่นไหวให้รายการนี้กระชอนขจรไกลเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงแบ่งความรู้ประสบการณ์ทานกุศลให้มวลชนชมกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้ธรรมทานโอรานยิ่งทรัพย์สลิงคานไหนไม่เท่าเทียมรายการนี้มีเวลา1 ชั่วโมง8 โมงตรงในไอแลนด์อย่ามัวเหนียมใกล้เวลาอย่าลืมนะโปรดตระเตรียมจนแสงแดดร้อนเกรียม11 โมงรายการนี้มีเวลา3 ชั่วโมงบ่าย 3ตรงในไทยจ้ะอย่ามัวเหนียมใกล้เวลาเริ่มมานะเพื่อตระเตรียมจนอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาสุเมนขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอันในรายการตามใจผู้ชมเนี่ยก็เข้าสู่รายการวันนี้มีช้าไปครึ่งชั่วโมงยังมีเวลาเหลืออยู่2 ชั่วโมงครึ่งท่านFC ตัวจริงเข้ามาแล้วอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพสาธุสาธุรายงานมาหน่อยดอยสุเทพเป็นยังไงบ้างวันนี้น่าจะร้อนแต่บุญดอยไม่ร้อนหรอกนะบุญดอยไม่ร้อนที่นี่5 องศาวันนี้5 องศาสูงสุดก็11นะ5 องศาสูงสุด11 องศานะขณะนี้ก็กำลังไลฟ์สดวันนี้เขาก็จะมีพาเลทเหมือนกันนะเดี๋ยวตอนนู่น11 โมง11 โมงก็จะมี11 โมงถึงบ่ายโมงเหมือนเมื่อวานแต่ว่าเป็นของมิเชลทาวที่นี่
มิชิสทาวน์ที่นี่ก็ไม่ใหญ่โตเหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี้ถ้าว่ามาจากอเมริกา300แต่ในท้องถิ่นที่เมืองเนี่ยทิปเปอรารีทิปเปอรารีนู่นโอ้คนเป็นหมื่นคนเป็นหมื่นอย่างน้อยๆก็7-8 พันเป็นใหญ่โตมากวันเซนต์แพทริกเซนต์แพทริกเดย์ก็ระหว่างอาทิตย์นี้นะก็ทำกันทั่วโลกทั่วโลกหลายประเทศที่เคารพนับถือเซนต์แพทริกนี้อย่างทางในอังกฤษก็มีทางสกอตแลนด์ไอร์แลนด์ใต้ไอร์แลนด์เหนือนี่แต่ถ้าในอังกฤษแถวทางลอนดอนไปทางโน้นก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งคนละคนกันคนละคนกันทางเชิร์ตออฟลอนดอนนี้ก็จะนับถืออีกเส้นหนึ่งนักบุญเดี๋ยวโอ้ลืมชื่อไป วันนี้ก็ เตาไม่ค่อยแรงวันนี้เย็นเย็นวันนี้เย็นเย็นหน่อยไฟมันอ่อนวันนี้การอันดับแรกนี่ก็ยังไม่มีผู้ชมที่โทรเข้ามาก็จะได้พากันแผ่เมตตาก่อนแผ่เมตตาก่อนสำหรับที่วัดฝายหินวันนี้ออกอากาศได้ออกสดนะวันนี้วัดฝายหินนี่สามารถโทรกันเข้ามาได้หมายเลข053-226-058โทรศัพท์053-226-058โทรกันเข้ามาได้ตอนนี้ก็กำลังบ่าย3 โมงโอ้53แล้วสามโมง53แล้ว สำหรับต่างประเทศก็โอ้มันแพงหน่อยบวก66ด้วยบวก66หรือ0066เลยนะ5322-6058ตัด0ตัด053เลยนะ053เลยตัดแค่0เหลือ5322-6058วัดช่างคล้องตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โอ้สาธุอาจารย์สมจิตลืมชื่อไปท่านพระครูเจ้าอธิการเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำบลช้างคลานวัดช่างคล้องมูลธนาสาธุครับสบายดีนะครับตอนนี้เราแผ่เมตตาทั้งโอด
โอทิสสะภารณาและอาโนอาโนทิสสะภารณาก่อนแผ่เมตตานี่ก็มีความคืบหน้าโอ้ความคืบหน้าเราจะแผ่โอทิสสะภารณาแผ่เจาะจงไปถึงญาติพี่น้องถึงคนรู้จักมักคุ้นมาคุ้นเคยนะแล้วก็โดยเฉพาะเราแผ่ไปสำหรับวงการสงครามทั้งหลายวงการสงครามทั้งหลายทั้งในกาซาในทะเลแดงในเลบานอนอิสราเอลในยูเครนสนามใหญ่ในเมียนมาสนามใหญ่เหมือนกันอันนี้มีความคืบหน้าคือประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่อ่อนข้อสู้กับรัสเซียต่อไม่ถอยไม่เย็นละจาติดต่อขออาวุธไม่ยังหยุดร้องเรียกหาจากอเมริกายุโรปและอังกฤษเฟรนไบเดนว่าเราจะไม่ยอมผละจากยูเครนจะช่วยตามกฎเกณฑ์จนชนะเหนือรัสเซียจึงอนุมัติผ่าน300ล้านดอลลาร์เสียส่งให้ยูเครนเคลียร์กับรัสเซียสืบต่อไปยูเครนรีบถล่มโจมตีโรงไฟฟ้าใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดของโลกที่สุดของโลกในรัสเซียและคลังน้ำมันเพื่อสร้างความสนใจรัสเซียครั้งน้ำมันรัสเซีย2วันผ่านมาโอ้นี่3 4วันแล้วเพื่อสร้างความสนใจให้แก่อเมริกายุโรปและประชาชนในโลกว่าสู้จริงอยากจะเข้านาโต้จึงต้องโชว์ผลงานยิ่งว่าตนไม่ทอดทิ้งภาระหน้าที่สำคัญอยากได้ความช่วยเหลือมาจุนเจือประเทศฉันเพื่อใช้สู้รบกันให้ชนะศึกสงครามรบอย่างไม่โลดโผนแบบกองโจรนอกสนามเพราะมีกำลังซามทหารน้อยอาวุธเบาใช้โดรนที่ผลิตเองเข้าบรรเลงรบพวกเขารบกับเขาเลือกจุดที่เป็นเป้าทางยุทธศาสตร์สำคัญมึงเข้ามากูมุดมึงหยุดสู้กูแย่วันมึงแย่กูห้ำหันมึงหนีหายกูไล่ตามอันนี้เป็นระบบกองโจรมึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตีมึงหนีกูตามเนี่ยนะ
แต่ในบทอันนี้ก็เขียนเป็นมีเพิ่มเติมเข้ามาแล้วมันครบอักขระเมื่อสองสามวันนี้ก็เข้าตีเรือเวรยามของรัฐเสียโครมครามในทะเลจมลงไปประชุมกับทหารเยอรมันเรื่องขอใช้อาวุธพิสัยไกลยิงไปถึงมอสโกจะยิงไปถึงมอสโกแต่ว่าข่าวรั่วไหลประชุมในสิงคโปร์ข่าวกรองดันไปโผล่ที่ทหารของรัสเซียเยอรมันว่าจะไม่ส่งไปให้เพราะกลัวเสียสัมพันธ์กับรัสเซียจะเป็นการก่อสงครามมาครงว่าจะไม่ให้รัสเซียชนะตามการรบในสงครามกับยูเครนเด็ดขาดเลยเป็นเครื่องบ่งบอกเน้นช่วยยูเครนอยู่ตามเคยจะไม่หยุดอยู่เฉยเพื่อให้ชนะสงครามข่าวล่าสุดมานี่ก็เห็นว่าส่งทหารเข้าไปในยูเครนแล้วยุโรปตระหนักว่าถ้ารัสเซียชนะตามการรบในสนามรบยูเครนจะเป็นภัยต่อประเทศใกล้เคียงที่รายเรียงอยู่ไม่ไกลจากรัสเซียภายในอันตรายจะพึงมีพวกเขาเชื่อกันว่ารัสเซียหน้าจะโจมตีอีกหลายประเทศที่อยู่ใกล้เคียงอยู่เคียงใกล้กับชายแดนรัสเซียขู่อีกครั้งว่าถ้ายังส่งตัวแทนทหารเข้าชายแดนก็พร้อมจะใช้นิวเคลียร์โอลาฟชูตกล่าวว่าจะพากันจะเราจะพายุโรปเสียจะพาให้ยุโรปเสียถ้าหากให้รัสเซียเป็นผู้ชนะสงครามโอลาฟชูตเป็นนายกของเยอรมันแต่เขาไม่ตกลงที่จะส่งทหารเกณฑ์ช่วยประเทศยูเครนดังมาครงประสงค์มาแต่ว่าเขาจะให้ทุกอย่างไปช่วยรบราเช่นอาวุธและยาเว้นอาวุธพิสัยไกลอันนี้ก็เป็นข่าวเป็นเรื่องในปัจจุบันที่กำลังดุเดือดสนามยูเครนถือว่าตอนนี้ดุเดือดหนักรัสเซียกำลังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งก็คาดกันว่าประธานาธิบดีปูตินก็คงจะได้ต่ออีกหนึ่งสมัยเป็น5สมัยสมัยที่5นี้อีก6ปีก็จะรวมเป็น30ปีการทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีที่ยาวที่สุดในรัสเซียยาวนะยิ่งกว่า ประธานาธิบดีสตาลินเน้นน้อยสังเหลือมาแล้วสาธุสาธุครับผมเหมือนกันขอลาป่วยอีกแล้วครับเน้นน้อยสังเหลือขอลาป่วยอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะวันนี้ก็นะรอท่านอื่นๆนู่นตอน11โมงจึงจะไปชมพาเลทอีกวันหนึ่งวันนี้แต่ก็หลังจัดรายการไปแล้วจะเข้ารายการใหม่อีกทีหนึ่งในช่วงพาเลทเซนแพทริกเดย์
เนี่ยเซนเนื่องในงานเซนแพทริกเดย์วันเสาร์วันอาทิตย์นี้แผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเรียกว่าแผ่พรหมวิหารธรรมและอัปปมัญญาธรรมคือแผ่ไปไม่เจาะจงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ในทิศทั้ง8ทิศทั้ง8ทิศทั้ง10ทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนด้วยทิศใหญ่4ทิศอนุทิศ4ทิศเป็น8ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างอีกเป็น10ทิศนะเหมือนกับที่บทสวดบูรพารัศมิงบูรพารัศมิงก็ตั้งแต่บูรพาอาคันเนทักษิณหรดีปัจจิมอายับอุบดรอีสานปัทวีอากาศปัทวีอากาศเรียกว่าแผ่ไป10ทิศเลยอัปปมัญญาธรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทั้งหมดแผ่ไปทั้งหมดว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถินสาธุสาธุตอนนี้อินแสงแสนอินโอสาธุสาธุเดี๋ยวอินแสงแสนอินเข้ามาแล้วเป็นยังไงเนาะทางเชียงใหม่เจนนี่สตับโอสาธุสาธุโยมเจนนี่จากอังกฤษเจนนี่จากอังกฤษสาธุสาธุHow are you? โยมเจนนี่วัดพระสิงห์ UK แถวลิเวอร์พูลวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสแต่อากาศหนาวเย็นพูดไปพูดมาไฟวอด เดี๋ยวต้องเอาใส่อุปกรณ์หน่อยคุณแฟนพูดมาชักหนาวใช่แล้ว เมื่อวานนี้ฝนตกด้วยนะอยู่ที่ที่ปารีสที่ปารีสI don't know.
พูดถึงสถานการณ์พูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์โลกสถานการณ์โลกก็น่าเป็นห่วงเรื่องอาร์มาเกดอนน่าเป็นห่วงเรื่องอาร์มาเกดอนมากเพราะว่าเมื่อวันก่อนก็ได้ทบทวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆขึ้นปี2017มานี้ไม่เบาลงเลยนะมีแต่อาการหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนะตอนนี้สงครามแพร่กระจายขยายออกไปส่วนภูมิภาคทางทะเลแดงนี่ก็มีหลายประเทศมีหลายประเทศส่งเรือรบเข้ามาแล้วก็เหตุการณ์สำคัญก็คืออิหร่านออกตัวเด่นชัดขึ้นเพราะว่าส่งกองเรือรบเข้าไปในทะเลแดงแล้วก็ประกาศให้สหรัฐถอนกองทหารที่อยู่ในทะเลแดงมูตีก็ประกาศว่าถ้าหากว่าไม่ถอนทหารออกไปเนี่ยถ้าสหรัฐไม่ถอนทหารออกไปกองเรือออกไปทะเลแดงก็จะกลายเป็นทะเลเพลิงโอ้เอาอย่างนั้นเลยทะเลแดงจะกลายเป็นทะเลเพลิง สาเหตุก็เนื่องจากการรบไม่หยุดในกาซาของอิสราเอลการถล่มในกาซานี้มันไม่ใช่สงครามมันเป็นการถล่มฝ่ายเดียวเป็นการถล่มฝ่ายเดียวเพราะว่าฝ่ายฮามาสเนี่ยก็ไม่ได้สู้อะไรฝ่ายฮามาสไม่ได้สู้อะไรมากก็ยันไว้บ้างมีฝ่ายอิสราเอลถล่มอย่างเดียวเข้าไปยึดของกาซาทั้งหมดแล้วควบคุมสถานที่ไว้หมดก็สถานการณ์โลกตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงมากเอาล่ะทีนี้ก็สามเณรน้อยลาป่วยอีกแล้วสามเณรน้อยลาป่วยผู้มีกิเลสเดี๋ยวคนโยมพอใจยังไม่เห็นเข้ามาว่าตอนนี้มันยังคงยังไปที่อื่นคงยังไปที่อื่นเอาล่ะสำหรับตอนนี้ในพม่าที่มียาวดีที่มียาวดีก็อาการก็รบกันหนักที่มียาวดีฝ่ายทหารฝ่ายทหารเพียงพร้อมก็ถูกยึดสถานที่ที่เมียวดีหมดแล้ว ที่จังหวัดตากตรงข้ามกันกับแม่สอดตรงข้ามกับที่แม่สอดแต่ก็ดีอยู่ที่อาเซียนประธานอาเซียนปีนี้
อยู่ที่ประเทศลาวและรัฐบาลพม่า ก็เข้าร่วมการประชุมในการที่จะหาประเทศที่เป็นกลางในกลุ่มอาเซียนได้ไกลเกลี่ยเจรจาสถานการณ์ดีขึ้นการสถานการณ์ดีขึ้นเพราะว่าจะได้มีการเจรจาตกลงกันกับชนกลุ่มน้อยในประเทศซึ่งก็มีจำนวนหลายกลุ่มหลักๆก็เจ็ดหลักๆก็เจ็ดกลุ่มกลุ่มน้อยหลักๆทางเหนือทางใต้ทางทิศตะวันตกตะวันออกรวมทั้งรัฐบาลใหม่ที่เลือกตั้งขึ้นมาได้แต่ว่ายังไม่ได้ก็เป็นรัฐบาลอันนี้อยู่ถ้าได้มีการเจรจากันก็จะดีขึ้นทางยูเครนก็เหมือนกันเนี่ยหลังจากการเลือกตั้งในรัสเซียเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่รัสเซียก็จะถล่มหนักอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้ถูกยูเครนจรยุทธ์ยิงคลังน้ำมันยิงโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เสียหายไปมากแต่เนื่องจากว่ามันมีการเลือกตั้งมันยังมีการเลือกตั้งวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันที่17สุดท้ายละหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็จะตึงเครียดต่อไปอีกเพราะไม่ยอมมีการเจรจาฝ่ายทางยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้บอกเด็ดขาดเลยไม่มีการเจรจาจะต้องรบอย่างเดียวจะต้องชนะอย่างเดียวต้องให้รัสเซียออกจากยูเครนอย่างเดียวนี่ก็สถานการณ์ตึงเครียดไม่มีการเจรจาแต่ทางยุโรปจัดเวทีการเจรจาขึ้นเพียงแต่ว่ายูเครนยังไม่ยอมทางรัสเซียก็ยินดีในการที่จะเจรจานะตามเงื่อนไขเดิมๆวันนี้ยมอินแสงแสนอินว่ายังไงเนาะนี่น่าสำหรับรายการตามใจผู้ชมนี่ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะจะคอมเมนต์กันเข้ามาหรือโทรศัพท์กันเข้ามาทางวัดทางสถานีวันนี้ก็ออกรายการสดออกสดนะสามารถโทรเข้ามาได้เบอร์โทรศัพท์ก็0532260580532260580หรือโทรทางเฟซโทรทางเฟซโทรทางไลน์ก็ตามอัธยาศัยของทางไลน์ของหลวงจีนทางเฟซก็ของพระครูปริยัติญาณุศาสตร์สำหรับที่วัดพุทธมหาธาตุ
วันที่20วันที่30นี้ก็จะได้มีการจัดงานมหาสงกรานต์จัดงานมหาสงกรานต์เป็นอาทิตย์แรกของเทศกาลปีใหม่เดือนเมษายนปีใหม่ของเมืองไทยเราตามปกติก็วันที่13 14 15หรือปฏิทินใหม่ตายของหลวงพ่อวัดธาตุคำกุฎีหลวงวัดธาตุคำนี่ก็14 15 1614 15 16บ้านเราเฉลิมฉลองกันวันมหาสงกรานต์วันสังขารล่องวันที่13สังขารล่องวันที่14ก็ว่ากันไปแต่ในทางตะวันตกทางยุโรปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางอังกฤษสหรัฐอเมริกาทางในยุโรปทุกประเทศเนี่ยก็จัดกันในวันอาทิตย์เริ่มอาทิตย์แรกวันที่30มีนาคมนี้เป็นต้นไปจนถึงสุดท้ายอาทิตย์สุดท้ายในเดือนเมษายนนะซึ่งเป็นการจัดในวันหยุดมีตรงอยู่อาทิตย์เดียวคืออาทิตย์ที่14นะมีตรงอยู่อาทิตย์เดียวคืออาทิตย์ที่14อาทิตย์ที่14มีนาคมนี้เนื่องจากว่ามันจำกัดไม่มีคนถ้าไปจัดวันอื่นอาทิตย์ที่14มีอาทิตย์14เมษายนนะมีอาทิตย์ที่7 14 21แล้วก็28โอ้5อาทิตย์นั่นเองมี5อาทิตย์ในเดือนมีนาคมนี้1วันที่30มีนาคมนี้แล้วก็มีวัดอื่นๆอีกหลายวัดจัดวันที่30มีนาคมแล้วก็ไปวันที่7ที่ไอรอนแมนวันที่7แล้วก็วัดอื่นๆอีกวันที่14ที่วัดพระสิงห์เป็นต้นนะวัดพระสิงห์วัดพระสิงห์ UK แล้วก็วัดอื่นๆอีก21 28 21 28สำหรับที่ลอนดอนก็จะตรงกันในวันที่14เมษายนวัดพุทธประทีปวันที่14เมษายนส่วน21แล้วก็28แล้วก็จัดกันกระจายกันไปทั้งหมดมี30วัดในประเทศอังกฤษในไอร์แลนด์นี้อีก1วัดแล้วก็สำนักสงฆ์อีก2ที่นี่สำนักสงฆ์อีก2แห่งมีวัด1แห่งนะคือที่วัดพุทธมหาธาตุนี้ในเทศกาลสงกรานต์นี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหลักในการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยคือวันนักขัตฤกษ์ต่างๆด้วยแล้วก็วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเหมือนมาฆบูชาอาสาฬหบูชาวิสาขะวิสาขบูชารวมทั้งอัฐมีบูชาด้วยก็เป็นเทศกาลสำคัญของ
พระพุทธศาสนาเออกิจกรรมต่างๆที่ทำกันก็เนี่ยหลักๆสำหรับวัดปฏิบัตินี่ก็ตลอดปีในการปฏิบัติทำกรรมฐานนี่ก็เป็นพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอแลนด์โดยมีพระเดชพระคุณพระราชวิเทศปัญญาคุณพระราชวิเทศปัญญาคุณตอนนี้เป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนสมัยก่อนก็อยู่ที่คิงส์บอมลีวัดมหาธาตุคิงส์บอมลีตอนนี้ก็จะได้กลับไปตอบปัญหาของสามเณรน้อยฝากไว้เมื่อโอ้วันก่อนโน้นน่ะตอนที่อยู่ที่วัดพระสิงห์เนี่ยตอนที่อยู่วัดพระสิงห์ในเรื่องของภิกษุชาวโกสัมพีในเรื่องของภิกษุชาวโกสัมพีที่มีการที่ทะเลาะกันภิกษุชาวโกสัมพีที่ทะเลาะกันแล้วก็ไม่เลิกลาทะเลาะกันไม่เลิกลาจนพระพุทธองค์ทรงเสด็จหนีไปอยู่ในป่าและมีช้างกับลิงเป็นผู้อุปถัมภ์คอยดูแลอันนี้ที่จะเล่าต่อที่จะเล่าต่อก็ในช่วงที่ออกพรรษาแล้วเป็นเวลา3 เดือนที่พระในวัดโกสิตารามเนี่ยวัดโกสิตารามที่กรุงโกสัมพีเนี่ยอดอาหารอดอาหารญาติโยมประท้วงไม่ใส่บาตรไม่ใส่บาตรไม่ทำบุญเพราะไม่พอใจที่ทำให้พระพุทธองค์เดือดร้อนต้องไปอยู่ป่า เดือดร้อนต้องไปอยู่ป่าภิกษุทั้งหลายในวัดโกสิตารามนี่ก็จึงต้องลำบากฉันแต่น้ำกับเกลือ เอาเกลือใส่น้ำพอออกพรรษาแล้วก็พากันไปขอขมาพากันไปขอขมาพระพุทธเจ้าโน่นไปเจตวันนู่นเลยไปเมืองสาวัตถีเจตวันโอ้ระยะทาง700 กว่ากิโลเนี่ยอาจารย์ระยะทาง700 กว่ากิโลมันเดินทางไปเดินทางกันไปเมื่อไปจะไปหาพระพุทธเจ้าที่สาวัตถีวัดเจตวันเขายังไม่รู้นะเขายังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าเนี่ยเขาไปเจตวันก่อนจะมาทราบทีหลังไปทราบทีหลังว่าพระพุทธองค์
อยู่ในป่าเขาก็นึกว่าอยู่ที่เชตวันมหาวิหารพอไปถึงก็เข้าวัดไม่ได้ทางมัจเจตวันทราบว่าพระมาจากโกสัมพีเนาะห้ามไม่ให้เข้าวัดเลยห้ามไม่เข้าวัดเลยจนท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์จึงได้อาสานำพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นไปขอขมาพระพุทธองค์ในป่าเลไลยกะในป่าเลไลยกะซึ่งมีชื่อตามชื่อของช้างช้างป่าเลไลยกะอันนี้ก็สำคัญพูดถึงจุดสำคัญของการของปัญหาต่างๆความจริงดังที่ได้กล่าวก็คือเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วระหว่างพระธรรมกถึกกับพระวินัยทรหัวหน้าเรียบร้อยแล้วลงอาบัติอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ลูกน้องลูกศิษย์สองฝ่ายไม่เลิกทะเลาะกันแซวกันไปแซวกันมาว่ากันไปว่ากันมาเอาไม่หยุดนี่เป็นนะเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับแม้ในเหตุการณ์ปัจจุบันก็เหมือนกันโยงไปถึงนู่นเลยโยงไปถึงในป่าที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ช้างปาลีไลยกะซึ่งคอยดูแลพระพุทธองค์ไปถึงก็ไม่ให้เข้าอีกนี่นะช้างไม่ให้เข้าอีกขนาดเอาพระไว้ข้างนอกแล้วแล้วก็พระอานนท์เข้าไปรูปเดียวเนี่ยช้างก็บอกว่าโอ้เนี่ยพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่ดีคือไม่ยอมกันไม่ยอมกันไม่หยุดทะเลาะกันจนทำให้พระพุทธองค์ต้องเสด็จหลีกออกมาอยู่ในป่าด้วยความยากลำบากด้วยความยากลำบากต้องมาอยู่ในป่าตลอด3เดือนแต่ก็เป็นโอกาสเป็นโอกาสให้ช้างและลิงได้ดูแลพระพุทธเจ้าแต่ถึงกระนั้นเมื่ออานนท์เข้าไปรูปเดียวก็ไม่ยอมให้เข้าพระพุทธเจ้าคอยจะไล่ตีจนพระพุทธองค์เนี่ยต้องปรามต้องสั่งพระพุทธองค์ทรงทราบว่าโอ้ที่มานั้นเป็นพุทธอุปถากก็บอกให้ช้างบอกว่าเออนั่นเป็นพุทธอุปถากนะอานนท์เป็นพุทธอุปถากให้เข้ามาเถอะช้างจึงยอมเลยช้างจึงยอมขนาดยอมเข้ามาแล้วเนี่ยยังต้องคอยดูที่ว่าวัดปฏิบัติคอยดูวัดปฏิบัติคนโยมเดียวอัฏฐคินคนโยมเดียวอัฏฐคินสันอัฏฐคินสันคินสันหรือคินสอนเนี่ยนะสาธุสาธุยายน้อยเข้ามาแล้วคุณยายน้อย
โอ้สาธุนะสาธุอย่าน้อยเข้ามาคุณโยมเดียวนี่ก็เก่งนะพูดภาษาไทยได้ พูดภาษาไทยได้ช้างก็คอยดูวัดปฏิบัติว่าเออเนี่ยถ้าเป็นพระที่มีความรู้ดีมีการศึกษาดีเนี่ยเป็นพุทธอุปถากเนี่ยจะต้องรู้วัดปฏิบัติมานะประกบเข้ามาดูในการวางบาตรวางจีวรวางของใช้ของตัวเองถ้าวางผิดที่นี่ก็จะทำร้ายทันทีเลยก็จะทำโทษเนี่ยก็จะทำโทษแต่ท่านพระอานนท์ก็ทำปฏิบัติถูกต้องนะไม่วางสิ่งของบนที่ประทับนั่งหรือบนเตียงที่นอนของพระพุทธเจ้าก็พ้นไปพระอานนท์ก็กราบทูลพระพุทธองค์พระองค์ตรัสถามว่ามากันกี่คนมาคนเดียวหรือก็กราบทูลว่ามีพระมาด้วยโดยเฉพาะเป็นพระที่จากเมืองโกสัมพีเออนะเข้ามาก็พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าถ้างั้นก็ให้เข้ามาได้เฝ้าพระพุทธองค์พุทธองค์ก็โอวาทตักเตือนเกี่ยวกับวัดปฏิบัติอะไรต่างๆก็เล่าเรื่องว่าการอยู่ในป่าเราเรื่องการอยู่ในป่าให้กับให้กับอานนท์และก็พระที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ตรงแสดงธรรมต้อนรับปฏิสันถารต้อนรับโอภาปาชัยเรียบร้อยแสดงธรรมเรียบร้อยก็พากันกลับเข้าเมืองกลับไปสู่เจตวันพากันกลับไปสู่เจตวันพระที่มาจากโกสัมพีไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปก็ไม่ได้ไปในป่า รออยู่ที่เจตวันไหนรออยู่ที่เจตวัน ทีนี้พูดถึงช้างกับลิงอีกที่ธรรมเนรฝากไว้สำหรับลิงนั้นก็มีความดีใจนะตายไปก่อนมีความดีใจที่พระพุทธองค์ได้ฉันน้ำผึ้งที่ตัวเองหามาถวายพุทธองค์ตอนแรกก็มันยังมีตัวอ่อนยังมีตัวอ่อนของผึ้งอยู่ก็ถวายพุทธองค์ไม่ฉันลิงก็ดูไปดูมาดูไปดูมาเอ้าปรากฏว่ามันยังมีตัวอ่อนดิ้นดุกดิกดุกดิกอยู่ที่ที่น้ำผึ้งเลยนะที่รวงผึ้ง
ลิงนี่ก็โอ้เขี่ยออกเขี่ยตัวอ่อนออกมันยังมีชีวิตอ่ะนะมันยังมีชีวิตหลังจากนั้นก็ถวายใหม่ถวายพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ตอนนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตแล้วไม่มีตัวอ่อนของผึ้งพระองค์ก็เสวยน้ำผึ้งของลิงลิงก็ดีใจดีใจที่พระพุทธองค์เสวยน้ำผึ้งของตัวเองก็เต้นไปเต้นมาก็ปรากฏว่าไอ้ทับใส่ตอไม้แหลมเสียบตายเลยลิงเนี่ยลิงเนี่ยลิงเนี่ยตายตายก็ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาเทวดาเป็นลิงเลยดวงวิญญาณก็ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดานี่บุญอานิสงส์ในการอุปถัมภ์อุปถากพระพุทธเจ้าพอสิ้นชีวิตนี่ก็ขึ้นไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์นู่นส่วนช้างนั้นก็จะตามตอนที่พระพุทธองค์จะเสด็จเข้ากลับไปสู่วัดเชตวันนี่ช้างก็จะตามไปโอ้จะตามไปตามพระพุทธเจ้าไปเอาพุทธเจ้าเนี่ยใส่หลังปีคอไปปีคอไปส่งแต่พระพุทธองค์ก็ทรงห้ามห้ามช้างว่ามันเป็นในเขตของเมืองมนุษย์เป็นเขตของคนจะอยู่ลำบากไม่ต้องไปอยู่ในป่านี้พอพุทธเจ้าเสด็จกลับช้างก็อยู่ในป่านั้นมองจนลับตาจนพระพุทธเจ้าเสด็จลับตาก็อกแตกตายช้างก็อกแตกตายก็ขึ้นไปเกิดบนสวรรค์นี่เหมือนกันตามลิงไปเกิดบนสวรรค์ตามลิงเหมือนม้าเหมือนม้ากันทกะตอนที่พระพุทธองค์ออกผนวดมากันทกะนั่นก็นายชนะพากลับนายชนะพากลับไปเมืองกบิลพัทพอเดินไปรับสายตาของพระพุทธเจ้าพอรับสายตาของพระพุทธเจ้าก็อกแตกตายเหมือนกันรับสายตาของพระพุทธเจ้าก็อกแตกตายพอรับสายตาของพระพุทธเจ้าไปก็อกแตกตายเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเกิดบนสวรรค์อีกเหมือนกันสัตว์ถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยแต่ก็เป็นสัตว์ที่มีบุญพอตายแล้วก็ขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ในอนาคตซึ่งพระพุทธองค์ทรงทำนายไว้เหมือนกันว่าทั้งลิงทั้งช้างทั้งม้าในอนาคตการก็จะได้กลับมาเกิดเมืองมนุษย์แล้วก็จะได้บรรลุธรรมจะได้บรรลุธรรมนั่นในยุคของพระศรีอริยเมตไตร
ในยุคของพระศรีอริยเมตไตรก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้บรรลุธรรมได้บรรลุธรรมแต่แตกต่างกันอย่างลิงนี่ก็พอในถึงยุคนั้นมาเกิดแล้วนี่ก็จะได้บรรลุเป็นโสดาบันเลยแต่ช้างนี่จะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างขนาดนั้นเลยเป็นปัจเจกพุทธเจ้าอันนี้ก็บำเพ็ญบุญบารมีอยู่บนสวรรค์นู่นพระศรีอริยเมตไตรมาเกิดเมื่อไหร่เนี่ยก็จะได้ลงมาเกิดแล้วก็บรรลุธรรมคุณโยมชวนพิษนภัตตาใสโอสาธุสาธุคุณโยมชวนพิษนภัตตาใสก็นี่นานแล้วนี่ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาเนี่ยยังชวนพิษนภัตตาใสนะวันนี้รายการยังไม่มีคอมเมนต์อะไรเข้ามาในเรื่องของธรรมะหรือเรื่องราวต่างๆสำหรับที่พูดคุยอยู่พลางๆนี่ก็เป็นการคุยต่อปัญหาของสามเณรที่ค้างไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนโน้นเมื่ออาทิตย์ก่อนโน้นที่อยู่วัดวัดพระสิงห์ที่อยู่วัดพระสิงห์ UK ในประเทศอังกฤษคุณโยมชวนพิษก็สบายดีนะโยมชวนพิษนภัตตาใสนะสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมที่เข้ามาร่วมรายการมีอะไรจะคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามอะไรขอเชิญได้ตามอัธยาศัยนะตามอัธยาศัยอาตมาก็พูดไปพลางๆก่อนพูดเรื่องราวต่างๆเป็นเหตุการณ์ต่างๆมีธรรมะบางอย่างเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างที่เคยพูดกันก็เป็นปัญหาที่พุทธองค์ทรงพยากรณ์นะปัญหาของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลความฝันนะความฝันของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลระยะนี้มาตรงข้อที่หนึ่งนะมาตรงข้อที่หนึ่งในเหตุการณ์ต่างๆหึมหึมหึมในเรื่องของวัวสี่ตัวนะอสุภะอุสภะนะอุสภะโออุสภะสี่ตัววิ่งมาจากทิศทั้งสี่จะชนกันเนี่ยนะ
แต่ไม่ชนวิ่งเข้ามาถอยวิ่งเข้ามาถอยตอนนี้อามาเกดอนเราเป็นที่หวาดหวั่นกัน ในเรื่องของสงครามนิวเคลียร์สองสามวันมานี้ก็รัสเซียก็ประกาศอีกว่าโอ้นี่ข่าวเมื่อวานนี้ก็ทางยุโรปก็ตุ๊บตุ๊บต่ำต่ำกันแล้วตอนนี้เนื่องจากว่าฝรั่งเศสส่งทหารเข้าไปในยูเครนชาวยุโรปทั้งหลายก็เตรียมต้อนรับนิวเคลียร์ของรัสเซียเลยทีนี้เพราะว่ารัสเซียประกาศไว้แล้วถ้าประเทศในกลุ่มนาโต้ส่งทหารเข้าไปในยูเครียร์ถือว่าลุกล้ำเขตแดนของตนก็จะใช้ระเบิดนิวเคลียร์เลยทีนี้อาร์มาเกดดอนจะมาละแต่มีอยู่สองประเภทอาร์มาเกดดอนใหญ่กับอาร์มาเกดดอนเล็กเขาเรียกว่าเป็นอาร์มาเกดดอนที่ขนาดเล็กมันจะมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ขนาดใหญ่นี่ล้างโลกเลยขนาดเล็กก็ไม่ใช่เล็กน้อยๆนะมันจะเล็กน้อยๆอย่างขนาดที่สงครามโลกครั้งที่สองที่สหรัฐนำไประเบิดที่ญี่ปุ่นนะที่งานาซากิกับฮิโรชิมาเนี่ยอันนี้เป็นขนาดเล็กขนาดเล็กนี่ก็ตายหลายแสนคนที่หนึ่งประมาณ300,000แล้วก็ยังส่งผลมาจนถึงปัจจุบันคนที่ได้รับผลจากระเบิดปรมาณูขนาดนั้นขนาดเล็กนะถึงปัจจุบันนี้ขนาดใหญ่กว่านั้นเป็นร้อยเท่าเป็นสิบเท่าร้อยเท่าเลยปัญหาที่ว่าบัวมาวิ่งเข้ามาสี่ทิศเนี่ยจากสี่ทิศเนี่ยแล้วก็ถอยเนี่ยที่สำคัญก็คือประเทศที่จะต้องใช้นี่ต้องคิดหนักเนื่องจากว่าจะต้องพังกันทั้งสองฝ่ายนันทสิทธิ์กองแก้วนันทสิทธิ์กองแก้วโอ้สาธุสาธุคุณโยมนันทกิจกองแก้วเข้ามาอีกท่านหนึ่งโมทนาโมทนาพูดถึงเรื่องของ พูดถึงเรื่องของอาร์มาเกดอนขนาดใหญ่อาร์มาเกดอนขนาดใหญ่นี่จะพังกันทั้งสองฝ่ายเพราะว่ามันไม่ได้มีฝ่ายเดียวเหมือนสมัยนั้นเหมือนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีแต่ของอเมริกาอย่างเดียวแต่ตอนนี้มีกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งฝ่ายอักษะก็คือประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆต่างก็มีกันตอนนี้ไม่ต่ำกว่า10ประเทศแต่ที่มากที่สุดก็คือรัสเซียมากที่สุดนี่คือรัสเซียแล้วก็
อันดับสองรองลงมาก็เป็นสหรัฐอเมริกาก็ ห่างกันไม่มากอาจจะมี6,000กว่าสหรัฐนี่5,000กว่าหัวลบนิวเคลียร์ปรมาณูคือที่เรียกกันว่าอาร์มาเกดอนเลยนะดังนั้นก็ถือว่าจะไม่เหมือนเดิมจะเป็นขนาดใหญ่แล้วก็จะ ก็จะพังกันทั้งสองฝ่ายเรียกว่าพังกันทั้งโลกอะว่างั้นเถอะนะพังกันทั้งโลกนัทพลนัทพลจอมธงโอ้สาธุสาธุนัทพลจอมธงวันนี้บรรยากาศหนาวมากต้องขออภัยวันนี้มาปุ้มปุ้ยเนื่องจากว่าก่อไฟก็ไฟวอดไปซะแล้วเราไม่ได้ต่อเนี่ยคนโยมนัทพลจอมธงเนาะสบายดีนะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์โลกพูดถึงเรื่องของสถานการณ์โลกตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงมากน่าเป็นห่วงมากฝรั่งเศสที่ว่าจะไม่ส่งที่ว่าจะเป็นเพียงทหารช่างเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดด้วยว่าส่งของทหารเข้าไปแล้วดังนั้นจึงเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากว่าหลังจากการเลือกตั้งในรัสเซียไปแล้วนี่อะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นประเทศในแถบใกล้เคียงของรัสเซียซึ่งตอนนี้ฟินแลนด์กับอันนี้ก็เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มนาโต้นะประเทศนาโต้เป็นประเทศที่32แล้วตามมาตรา5ของประเทศนาโต้นี่ก็จะต้องช่วยกันนะถ้ามีประเทศใดประเทศหนึ่งถูกคุกคามหรือถูกมีอันตรายอันนี้เป็นหลักการ เป็นหลักการที่สำคัญที่มันจะเกิดเหตุที่จะต้องทำต้องช่วยกันต้องรบกันมันเป็นอย่างนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของทางธรรมธรรมะที่อาตมาได้พูดไว้บ่อยๆก็เรื่องของตัณหาไม่ว่าจะมีในพระไตรปิฎกในธรรมบทเนี่ยก็เน้นในเรื่องของตัณหา3อย่างกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาปัญหาที่กำลังคลุกุ่นกันในโลกตอนนี้ก็คือภวตัณหาภวตัณหานี่ก็เป็นในเรื่องของภพนะภวนี่ก็คือภพภพก็คือที่อยู่ที่เกิดที่อาศัยท
ที่อยู่ที่อาศัยหมายถึงแผ่นดินหมายถึงแผ่นดินถ้าในถ้าพูดถึงภพพูดถึงภพเราก็มีสามมีสามกามภพรูปภพอรูปภพอันนี้ก็อย่างหนึ่งภพของมนุษย์ภพของเทวดาภพของสัตว์เดรัจฉานและก็ภพของอบายภูมิพูดถึงภพภูมิภพภูมิ32ภพภูมิ32จะแยกย่อยออกไปอันนี้กามภพเนี่ยคือความต้องการอยู่ในภพทั้งหมดพระมหา โอ้สาธุพระมหาชะผมขอไป LUAYสิงห์สิงห์จันสิงห์แจมสาธุอ่านยากขออภัยชะเลหรือยังไงเนี่ยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเนี่ยเป็นอักษรโรมันมันอ่านได้หลายอย่างเนาะไม่จำชื่อเดิมสาธุ หนักนะทั้งกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาภวตัณหาเนี่ยตัวหนักที่กำลังเกิดสงครามกันอยู่ไม่ว่าจะทั้งในอิสราเอลกับฮามาสรัสเซียกับยูเครนแล้วก็ในเพื่อนบ้านของเราเมียนมาฝ่ายรัฐบาลกับชนกลุ่มน้อยในประเทศพม่าเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นภวะตัณหาทั้งนั้นเป็นภวะตัณหาทั้งนั้นของอิสราเอลกับฮามาสนะพี่น้องชาวปาเลสไตน์นี่ก็เป็นที่รู้กันมานานนะเป็นที่รู้กันมานานว่าเรื่องของที่อยู่ที่ดินที่ครอบครองกันแย่งชิงกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นที่รู้กันมานานว่าเปลี่ยนกันครอบครองอ่ะมันไม่มีใครผิดเนี่ยถูกต้องด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเคยอยู่กันมานานแล้วปะรบกันมานานแล้วฝ่ายไหนชนะก็ฝ่ายนั้นครองมาตั้งแต่โน้นเลยเป็นพันปีมาละเป็นพันปีเข้ามา2,000ปีแล้วเนี่ยปีนี้2024แล้ว2024ก่อนหน้านั้นตั้งแต่สมัยที่ศาสนาคริสต์ยังไม่เกิดอิสลามก็ไม่ต้องพูดถึงยังเกิดทีหลังมีศาสนาเดียวคือยูดายตอนนั้นมีศาสนาเดียวคือยูดายก็ทั้งพี่น้องชาวปาเลสไตน์และก็อิสราเอลปัจจุบันเนี่ยถึงสืบทอดมาจากโน้นปัจจุบันมาเป็นปาเลสไตน์แล้วก็ฝ่ายฮิบรูฝ่ายฮิบรูคื
กลายมาเป็นยิวจากยิวมาปัจจุบันนี้ที่อิสราเอลนะคุณโยมพิสมัยเขื่อนคำแสนโอ้สาธุสาธุเนี่ยพบเนี่ยที่อยู่เนี่ยนะในเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยที่สมัยยูดาห์นู่นมีชื่อว่าคณาอันเนี่ยสมัยนั้นก็อยู่รวมกันแหละทั้งฝ่ายอิสราเอลปัจจุบันทั้งปาเลสไตน์เนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ชื่อยังไม่ได้ชื่อนี้แต่สืบเนื่องมาจากชนชาวฮิบรูเนี่ยก็พบเนี่ยก็ปัจจุบันนี้ชื่อเยรูซาเล็มเป็นที่ที่ต่างฝ่ายก็ต่างยึดถือว่าเคยอยู่มาก่อนเหมือนกันเคยอยู่มาก่อนพอฝ่ายไหนแอก็ต้องถูกไล่ออกไปมายุคหลังไฟอิสลามได้ครองมาหลายร้อยปีมาถึงสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาเนี่ยนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมานี่ก็อยู่ในครอบครองของอังกฤษแล้วก็มอบให้ทางไปอยู่เข้ามาปกครองยึดพื้นที่คุณโยมพิสนัยบอกกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าอ่ะนะโอ้สาธุสาธุก็เป็นภวะตัณหาแต่อย่างที่กล่าวไว้อย่างที่เคยกล่าวไว้ที่ตรงสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หลวงพ่อประยุทธ์ประยุทธ์โตได้กล่าวไว้ว่าก็จะมีแก้ให้ผ่อนคลายลงให้อยู่กันได้ก็คือฉันทะนะความต้องการเหมือนกันความพอใจเปลี่ยนจากตัณหามาเป็นฉันทะจึงจะได้คือจะมีความประนีประนอมกันนะแบ่งสรรปันส่วนมีความพอใจเหมือนด้วยกันนะอย่างตอนนี้ที่ UN นะสหประชาชาติก็มีมติออกมาแล้วว่าให้แบ่งเป็นสองรัฐอยู่ร่วมกันไปแต่ต่างฝ่ายก็ต่างไม่ยอมอิสราเอลก็ไม่ยอมจะต้องมีรัฐเดียวคืออิสราเอลเท่านั้นทางฝ่ายปาเลสไตน์ก็ไม่ยอมเหมือนกันว่าต้องมีฝ่ายปาเลสไตน์เท่านั้นที่จะยึดครองในดินแดนแห่งนี้ โน่นไปถือเอาพันธสัญญาเก่าพันธสัญญาที่ที่เรียกคัมภีร์ไบเบิลว่าพระเจ้าได้มอบหมายให้ที่ดินเนี้ยเป็นมอบหมายให้กับตัวเองนะก็ถือกันมาอย่างเงี้ยถือกันมาอย่างเงี้ยพะเยาอินประเสริฐโอสาธุสาธุนี่พะเยาอินประเสริฐเพราะฉะนั้นวิธีการทางเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจากตัณหามาเป็นฉันทะนะเปลี่ยนจากตัณหามาเป็นฉันทะคือมันก็ต้องการเหมือนกันนะต้องการเหมือนกันแต่ก็ให้เบาบางลงไม่ให้ถือเป็นของตัวเองเรียกว่า50 50แบ่งกันมีความพอใจเหมือนกันอยากได้เหมือนกันแล้วมอบหมายมาจากพระเจ้าเหมือนกันอย่างเงี้ยมอบหมายมาจากพระเจ้าเหมือนกันก็ให้รองดองสามัคคีและอยู่กันได้แบ่งกันคนละครึ่งทีนี้ปัญหามันไปกันหนัก
ที่ว่าจะต้องกำจัดให้เหลือแต่ฝ่ายเดียวฝ่ายเดียวเนี่ยฝ่ายตนฝ่ายเดียวเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละคือตัวตัณหาจัดละเรียกอภิชาวิสมะโลภะเลยเนี่ยเรื่องอภิชาวิสมะโลภะคือมากต้องการมากต้องการจะเป็นของตัวเองอย่างเดียวที่ดินนี้ตัวเองจะต้องได้อย่างเดียวจะต้องครองอย่างเดียวคนอื่นไม่ได้อย่างตอนนี้อิสราเอลก็จะปราบฮามาสให้หมดไม่ให้เหลือเลยก็เป็นการล้มล้างเลยล้างเผ่าพันธุ์ฮามาสก็คือชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดก็คือปาเลสไตน์นั่นเองก็จะไม่ให้เหลือก็คือเป็นตัณหาจัดต้องการที่จะเป็นของตัวเองอย่างเดียวทางฝ่ายฮามาสทางฝ่ายปาเลสไตน์ก็ไม่ยอมเหมือนกันต้องเป็นของตัวเองอย่างเดียวไม่ให้มีอิสราเอลอยู่ด้วยต้องปาเลสไตน์อย่างเดียวเพราะว่าถือว่าตัวเองก็ได้รับมอบหมายมาจากพระเจ้าเหมือนกันแล้วก็ตัวเองก็อยู่มาเนี่ยหลายร้อยปีอย่างเงี้ย หลังสงครามโลกครั้งที่สองมานี่อังกฤษเข้าฝ่ายอังกฤษเขาชนะเนี่ยกษัตริย์ออตโตมันแพ้ก็เลยเข้ายึดเลยตั้งแต่ปี1948เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นต้นมาก็จะต้องเข้าครองให้หมดเข้าครองให้หมดให้อยู่ทั้งหมดชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดต้องออกไปเป็นยุกยุกเป็นยุกยุกเนี่ยภาวะตัณหาเอาในยูเครนก็เหมือนกันในยูเครนก็ทางฝ่ายยูเครนก็จะต้องถือจะต้องให้มียูเครนอย่างเดียวรัสเซียต้องออกไปอย่างเงี้ยแม้แต่แหลมไครเมียที่ยึดมาแล้วเป็น10ปีมาแล้วเนี่ยก็ต้องคืนให้อย่างเงี้ยต้องคืนให้จะเอาอย่างเดียวรัสเซียไม่ให้รัสเซียต้องออกไปอย่างเงี้ยทางฝ่ายรัสเซียก็ไม่ยอมเหมือนกันเอาที่นี้ถือว่าเป็นที่ของตัวเองมาก่อนเพราะนั้นมันอยู่ในโซเวียตนี่ก็เป็นอะไรก็เป็นภาวะตัณหาเป็นภาวะตัณหานี่แหละทางฝ่ายก็ไม่ยอมทางรัสเซียก็ยังดีกว่าหน่อยก็คือว่าจะอยากจะมีถ้ายอมเจรจาในการที่ว่าจะยึดเอาเฉพาะตอนนี้ประมาณ 25% ลูฮันโดเนตซาโปริเซียไปจนถึงคาซอนแต่ตอนนี้บักมุดบางอะไรบ้างแล้วยึดเพิ่มขึ้นได้มาเรื่อยๆเป็นเรื่องของภาวะตัณหาถ้าเป็นฉันทะก็จะได้แบ่งกันนะทีนี้จะได้เจรจากันแบ่งสรรปันส่วนกันไปแต่ทางฝ่ายยูเครนไม่ยอมอีกแล้วนี่แหละคือตัวปัญหาสำคัญทางในพม่านี่ก็เหมือนกันในเมียนมาของเราเนี่ยใกล้ๆเราเนี่ยทางฝ่ายชนกลุ่มน้อยก็ไม่ยอมเอา
ฝ่ายทหารรัฐบาลก็ไม่ยอมเอาแต่มีทางผ่อนคลายถ้าใช้ฉันทะนะไม่ว่าจะเป็นแบบสหพันธรัฐไม่ว่าจะเป็นแบบประชาธิปไตยทั่วไปปกครองกันไปให้สิทธิเคารพซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันเหมือนครั้งแรกหลังจากที่ได้เอกราชจากประเทศอังกฤษใหม่ๆที่ตกลงกันว่าจะแบ่งให้รัฐต่างๆเนี่ยปกครองกันเองเป็นแบบสหพันธรัฐอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมอีกนะที่ผ่านมานี่เขาครองมาตลอดอันนี้ก็ภาวะตัณหาเพราะฉะนั้นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วเนี่ยว่าถ้าหากว่ามีการผ่อนปรนไม่ให้มีในภาวะตัณหานี่ให้เบาบางลงจะให้หมดแต่มันเป็นไปไม่ได้แต่ที่พุทธองค์ทรงแสดงไว้ก็คือให้หมดไปให้หมดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาถ้าหมดก็จะได้อยู่กันอย่างสบายสบายอยู่อย่างเป็นสุขอย่างแท้จริงแต่เมื่อไม่สามารถหมดได้ก็อยู่ในขั้นโสดาบันหรือสกทาคามีเนี่ยให้เบาบางลงให้กิเลสทั้งหลายสังโยชน์ทั้งหลายเบาบางลงโดยเฉพาะความตัณหาราคะตัณหาราคะโทสะโมหะตัณหาทั้งสามอย่างเบาบางลงก็ยังดีเป็นระดับสกทาคามีระดับสกทาคามีอนาคามีและอรหันต์เป็นขั้นสูงไปตอนนี้ผ่านมาแล้ว 2,000 ปีเกือบ 3,000 นี่ตามตำนานพระพุทธศาสนา 5,000 ปีนี่ก็บอกไว้ว่าใน 1,000 ปีแรก 1-1,000 เนี่ยจะมีพระอรหันต์ 1,000 ปีที่2พระอรหันต์จะไม่มีจะเหลือแต่อนาคามีคือตั้งแต่ 1,000 ปีที่1มาจนถึง 1,000 ปีที่2คือ 2,000 ปี 1,000 ถึง 2,000 ปี 1ปีถึง 1,000 ปีนี่มียังมีพระอรหันต์อยู่ส่วน 1,000 ปีถึง 2,000 ปีนี่จะมีเหลือแต่พระอนาคามีทีนี้ 2,000 ปีถึง 3,000 ปีเนี่ยก็จะมีนี่แหละอนาคามีก็ไม่มีแล้วสกทาคามีสกทาคามี 2,000 ปีถึง 3,000 ปีอย่างปัจจุบันเนี่ย 2,567 ไปจนถึง 3,000 เนี่ยในช่วงนี้จะมีสูงสุดก็พระอนาพระสกทาคามีคือละสังโยชน์เบื้องต้นได้3สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาชีลวัตตปรมาสอันนี้มาถึงทั่วโลกนะแล้วก็สกทาคามีก็ทำให้กิเลสตัณหาสังโยชน์ทั้งหลายเนี่ยเบาบางลงนะเรียกว่าอาสวะทั้งหลายกิเลสทั้งหลายเบาบางลงแต่ไม่หมดไม่หนักเบาบางลงเรียกว่าเป็นขั้นสกทาคามีก็ถือว่ายากละ
คือว่ายากแล้วเบาบางว่าเขามีมันยังมีอยู่แต่ว่าเบาบางลงไป 3,000 ปี 3,000 ถึง 4,000 เนี่ยสกทาคามีก็ไม่มีแล้วจะเหลือแต่พระโสดาบันระดับโสดาบันนี่เมื่อพูดถึงคนส่วนน้อยนะมันไม่ใช่พูดถึงคนส่วนใหญ่นะโสดาบัน 3,000 ปีถึง 4,000 ปีทีนี้จาก 4,000 ปีถึง 5,000 เนี่ยพระโสดาบันก็ไม่มีแล้วเรียกว่ามันสุดพระพุทธศาสนาสุดซ้อยทางภาคเหนือภาษาล้านนาเลยว่าสุดซ้อยแล้ว 4,000 ปีถึง 5,000 ปีพระโสดาบันก็ไม่มีจะมีแต่พูดถึงพระรัตนตรัยพูดถึงพระรัตนตรัยถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคนจะบรรลุเป็นพระโสดาบันไม่มีแล้วฉะนั้นนะขั้นตอนทั้ง4คือก็จะมีถึงแค่1 2 3 4 1,000 ปี1ถึง 1,000 ปี2,000 ปีถึง1,000 ปีถึง 2,000 ปีจะยังมีถึงอนาคามี 2,000 ปีถึง 3,000 ปีนี่ก็จะเหลือสกทาคามีถ้าไป 3,000 ปีถึง 4,000 นี่ก็จะเหลือแต่พระโสดาบันขั้นโสดาบันขั้นโสดาบันทั้งพระทั้งคฤหัสถ์เนี่ยนะแล้วก็ 4,000 ปีถึง 5,000 ปีนี้ไม่มีเลยอริยบุคคลทั้ง4ขั้นไม่หมดก็จะเหลือเพียงพระพุทธศาสนาก็เหลือน้อยมากแล้วน้อยมากแล้วเหลือน้อยมากก็ระหว่าง 4,000 ปีถึง 5,000 ปีนี่ก็พระก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าเป็นตามตำนานที่ว่าไว้ก็คือมีผ้าเหลืองเนี่ยมัดผ้าเหลืองน้อยห้อยหูผ้าเหลืองห้อยหูก็เจาะหูแล้วเอาผ้าเหลืองมัดไว้นี่เขาเห็นผ้าเหลืองอยู่ที่หูนี่เป็นนี่เป็นพระทีนี้เอายังพอถึงช่วง 4,000 ปีถึง 5,000 ปีเนี่ยนะพอครบ 5,000 ปีปุ๊บหมดเลยพุทธศาสนาไม่มีไม่มีจะเกิดมิคสัญญีอะไรเนี้ยเกิดมิคสัญญีในช่วง 4,000 ปีถึง 5,000 ปีเนี่ยก็ยังมีพระพุทธศาสนาอยู่แต่คนเคารพนับถือเนี่ยมีน้อยมากแล้วพระก็มีน้อยมากมีเครื่องหมายคือมีผ้าสีเหลืองเนี่ยมัดห้อยหูทีนี้มาพูดถึงในปัจจุบันเนี่ยมันจะเหมือน 4,000 ปีถึง 5,000 ปีที่ทำนายไว้นะที่พระพุทธองค์พุทธเจ้าทำนายไว้เพราะว่าตรงนี้มีนิกายพระพุทธศาสนาของเรานิกายฝ่ายมหายานใส่เครื่องหมายพระเฉพาะอยู่ในบ้านอยู่ในวัดนะแม้อยู่ในวัดเองเนี่ยเวลาไม่ได้ทำพิธีก็ไม่มีเครื่องหมายของพระออกไปข้างนอกนี่พระฝ่ายมหายานอย่างทางญี่ปุ่นนะทางญี่ปุ่นเนี่ยนะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนุ่งเสื้อกางเกงเครื่องหมายที่เห็นว่าเป็นพระก็คือปลงผมแต่ไม่ปลงคิ้วนะปลงผมสั้นเป็นเครื่องหมายปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันเนี้ย
และยิ่งบางนิกายไม่มีผ้าเหลืองเลยใส่สีดำใส่สีดำในเวียดนามนี่เป็นสีเทาที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องของว่ามีศีล250ข้อเนี่ยนะสิกขาบทที่ถือกัน250แต่ของเรานี่227แต่ว่าสีสีของพระเนี่ยสีเหลืองนี่มันไม่มีแล้วเป็นสีเทาที่เวียดนามอาตมาเคยไปสีเหลืองนี่จะแต่งตอนทำพิธีทำพิธีที่ตีกลองเนี่ยนะทำพิธีงานศพทำพิธีอะไรต่างๆที่มีญาติโยมมาทำพิธีอุทิศส่วนกุศลเนี่ยพระก็จะใส่สีเหลืองเนี่ยสีเหลืองก็เป็นสีเหลืองอ่อนๆเป็นเสื้อเนี่ยนะเป็นเสื้อสีเหลืองอ่อนๆตอนทำพิธีพอทำพิธีเสร็จก็เราเอาใส่สีเทาเหมือนเดิมอันนี้คือฝ่ายมหายานในเวียดนามนะในจีนนี่เป็นสีเหลืองเหมือนกันแต่ว่าเป็นเสื้อเป็นกางเกงเป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นพุทธธรรมนายที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในตำนาน5,000ปีเนี่ยในตำนานพระพุทธศาสนา5,000ปีก็นู่น4,000ถึง5,000ปีนู่นนะจึงจะไม่มีการนุ่งผ้าเหลืองก็นุ่งเสื้อนุ่งผ้าในทั่วไปนะ หมายถึงว่าไม่ใช่ยามไม่ใช่หน้าหนาวนะหน้าหนาวนี้เอามาชวบมาคุมอย่างนี้อย่างนี้ปัจจุบันนี้ก็มีแล้วแต่ว่า4,000ปีถึง5,000ปีนั้นจะไม่มีเลยไม่มีนุ่งผ้าแบบนี้เลยก็มีเครื่องหมายคือเนี่ยนิกายเราเนี่ยนะนิกายเถรวาทเนี่ยมีผ้าสีเหลืองเล็กๆมัดหูไว้ให้เห็นว่านี่เป็นพระนะนี่เป็นพระแต่มาพูดถึงนิกายฝ่ายนิกายมหายานในปัจจุบันนี้ไม่ต้องถึง4,000ปีถึง5,000ปีนะไม่ถึง4,000ปีถึง5,000ปีเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วใส่ชุดสีเหลืองนี่เวลาทำพิธีเท่านั้นโดยเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นเกาหลีในประเทศที่มีฝ่ายมหายานนะเกาหลีญี่ปุ่นอะไรทางมองโกลนะมองโกเลียประเทศจีนทิเบตทิเบตเดี๋ยวนี้ใน ประเทศใกล้เคียงที่เป็นนิกายมันเป็นมหานิกายเนี่ยนะก็ไม่มีแล้วผ้าเหลืองผ้าสีเหลืองของทิเบตนี่ถ้าเป็นสีแดงก็ใส่สีแดงตลอดเป็นสีดำก็ใส่สีดำตลอดไม่มีแต่มีเครื่องหมายคือหมวกเหลืองกับหมวกแดง เป็นเขามีหลายนิกายนะย่อยนิกายย่อยของเขาอะก็มีอย่างนิกายหมวกเหลืองหมวกแดงเนี่ยของทิเบตเราเรียกสุขาวดีนิกายสุขาวดีนิกายนี่
อันนัมมนิกายเนี่ยอันนี้ของเวียดนามของจีนก็จะมีจีนนิกายจีนนิกายเนี่ยใส่สีเหลืองตลอดอันนัมมนิกายเป็นสีเทาอย่างเงี้ยญี่ปุ่นนี่จะมีพวกนิจิเลนเนี่ยใส่สีเหลืองแล้วอีกนิกายจะใส่สีดำตรงนั้นซูซูกิกี่ยี่ห้อรถซูซูกินะอันนั้นอยู่ในบ้านในทำพิธีอยู่ในวัดอยู่ในวัดตอนทำพิธีจะเป็นสีเหลืองแต่ออกไปข้างนอกเป็นธรรมดาสีขาวสีแดงสีขาวสีต่างๆทั่วไปเป็นเสื้อเป็นผ้าธรรมดาผูกไทใส่สูตร นี่เป็นครอบครัวเลยเป็นทั้งครอบครัวเลยถือกันเป็นครอบครัวอย่างนั้นนะมีบ้านมีช่องแต่งงานได้มีลูกมีเมียในปัจจุบันนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานอันนี้มีมานานละก็จะไปอย่างเงี้ยไปจนถึงสุด 5,000 ปีก็มีการพูดกันว่าในการรักษาความเป็นพระพุทธศาสนาเนี่ยทางฝ่ายมหายานเขาไม่ถือ 5,000 ปีเหมือนเรานะเขาถือว่าไปอย่างเงี้ยไปตลอดเลยเพราะเขาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเรื่องการนุ่งห่มตามท้องถิ่นตามสถานการณ์ท้องถิ่นความร้อนความหนาวในถิ่นหนาวแต่งตัวยังไงในถิ่นร้อนแต่งตัวยังไงเขาจัดสรรกันเรียบร้อยแล้วไม่ได้ยึดติดอยู่ในรูปทรงเดิมเหมือนฝ่ายเถรวาทเราของเราในฝ่ายเถรวาทคือยังถือประเพณีเดิมการนุ่งห่มก็เหมือนเดิมเพียงแต่จะปรับตัวก็ยังในที่ร้อนในที่หนาวก็ปรับตัวไปตามสภาพความร้อนความหนาวแต่ยังไม่ทิ้งผ้าเหลืองเดิมคุณโยมชุติการคุณโยมชุติการศรีประเสริฐโอสาธุสาธุเนี่ยวันนี้ก็เข้ามากันมากหมดเวลาสุดท้ายพอดีเลยคุณโยมชุติการวันนี้จะต้องเตรียมภัตตาหารวันนี้ต้องเตรียมภัตตาหารเองนี่สิบโมงครึ่งที่นี่10:30เตรียมภัตตาหารฉันเพลถ้าวันไหนมีโยมมาถวายแล้วก็มีโยมมาถวายหรือถวายไว้ก็ไม่ได้ทำมันได้ทำอาหารทำอาหารคุณโยมสังคมสมสุวรรณโอ้สาธุสาธุสังคมสมสุวรรณจีจีเรื่องสังคมสมสุวรรณโอ้เป็นพระเนี่ยโอ้สาธุชูขออภัยครับสาธุสาธุขอบคุณมากขอบคุณมากอาจารย์สังคมสมสุวรรณ
ขอเข้ากล้องหน่อยอ๋อถ้าเข้าเปิดกล้องไม่ได้ครับอันนี้มานานแล้วต้องขออภัยสุดท้ายพอดีสุดท้ายพอดีหมดเวลาขอบคุณโมทนากับทุกท่านวันนี้ก็ไม่ได้มีคอมเมนต์อะไรเข้ามาจากผู้ชมนะก็พูดเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆสถานการณ์โลกแล้วก็ธรรมะในวันนี้ก็เน้นในเรื่องของภวตัณหาเราแก้โดยการเอาให้เป็นฉันทะนะลดลงมาหน่อยลดลงมาหน่อยจากตัณหาเป็นฉันทะจะได้อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันได้50-5050-50ครับหลวงพ่อหลวงพ่อสังคม50-50แต่ถ้าเป็นตัณหานี่ก็จะต้องการเป็นของตัวเองของใครของมันอย่างภาวะตัณหานี่ก็จะเอาที่อยู่ที่กินก็ต้องของตัวเองเท่านั้นไม่ให้คนอื่นแต่ถ้าเป็นฉันทะนี่จะได้แบ่งกันแบ่งปันกันอยู่กันปรองดองพอมีสามัคคีกันแล้วก็เรื่องของสภาพการพระพุทธศาสนาความเป็นอริยบุคคลที่จะหลงเหลืออยู่ใน2,000 ปีถึง3,000 ปีนี้คือพระสกทาคามีโสดาบันสกทาคามีสูงสุดเดี๋ยวเข้าไป3,000 ปีก็จะเหลือ3,000 ปีถึง4,000 ปีจะเหลือพระและจะเหลือระดับโสดาบันลงมา4,000 ปีถึง5,000 ปีจะเหลือแต่ผู้เข้าถึงผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิความเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบันก็ไม่มีสุดท้ายของพระพุทธศาสนา5,000 ปีอันนี้เป็นตำนานพระพุทธศาสนา5,000 ปีนะแต่ในธรรมะจริงๆที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ให้กับท่านสุภัททะสาวกพระอรหันต์รูปสุดท้ายที่พุทธองค์ทรงบวชให้นั่นก็คือท่านพระสุภัททะที่พระองค์ตรัสว่าโลกนี้จะไม่สูญไม่ว่างไม่สูญไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้าปฏิบัติถูกต้องตามมรรคมีองค์8ประการอสุญโยโลโกอรหันเตหิอัจฉะพระพุทธองค์ตรัสไว้ถ้าหากว่าภิกขุสัมมาวิหารยุงประกอบทำปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักมรรคมีองค์8ประการสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่โลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์อสุญโยโลโกอรหันเตหิอัจฉะพระพุทธองค์ตรัสไว้อสุญโยโลโกอรหันเตหิอัจฉะโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์อันนี้คือในพระไตรปิฎกใน ปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธองค์ทรงประทานแก่ท่านพระสุภัททะนะซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าสุภัททะภิกขุสัมมาวิหารยุงอสุญโยโลโกอรหันเตหิอัจฉะนะอรหันเตหิอัจฉะบอกว่าดูก่อนสุภัททะถ้าภิกษุปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะสัมมาวิหารยุงถูกต้องตามมรรคมีองค์8ประการอสุญโยโลโกอรหันเตหิอัจฉะโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากความเป็นพระอรหันต์ไม่ว่างจากพระอรหันต์จะมีตลอดไม่ว่าจะ4,000 ปี5,000 ปี2,000 ปี5,000 ปีหรือ10,000 ปีล้านปี10,000 ปีแสนปีล้านปีก็ตามถ้า
ถ้ายังมีการปฏิบัติตามหลักทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทามักมีองค์8ประการนี้พระอรหันต์ก็จะยังมีอยู่ในโลกนี้ตลอดไปเอาละสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมในรายการตามใจผู้ชมรายการตามใจผู้ชมวันนี้พูดอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวเริ่มมาตั้งแต่เรื่องของภิกษุชาวโกสัมพีที่ค้างไว้ของสามเณรน้อยวัดป่าแดงมาจนถึงสุดท้ายวันนี้ต้องขอโมทนาขอบคุณกับทุกๆท่านรายการของเรานี้ก็นี่วันนี้ก็ออกก่อนเวลานิดนึงที่นี่10:40ก็เหลืออีกประมาณ20 นาทีจะถึง11:00แต่ว่าจะต้องเตรียมภัตตาหารวันนี้ไม่มีญาติโยมมาถวายเนี่ยต้องเตรียมภัตตาหารเองแล้วก็แต่ว่าญาติโยมก็ซื้อมาไว้แล้วเมื่อวานนี้คุณโยมมีหน้าจ่ายตลาดซื้อผักซื้อไม้ซื้อผลไม้ซื้อสิ่งของอุปกรณ์ในการทำอาหารมาถวายไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ก็จะได้ปรุงอาหารเอง ปรุงอาหารเองขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญท่านอาจารย์สังคมสมสุวรรณเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้เข้าสู่เส้นชัยในรายการขอโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งขอเจริญพร